สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูมัฒนาทรงศรีนะคะสำหรับรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นป.2ค่ะในเรื่องของความสำคัญของการประดิษฐ์ของใช้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ค่ะซึ่งการประดิษฐ์ของใช้เป็นงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการใช้สอยหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้และที่สำคัญต้องเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายรอบตัวเรานะคะอันดับแรกเลยค่ะพลาสติกค่ะกระดาษผ้าไม้ยางยืดหินกะลาและเปลือกหอยค่ะก่อนที่เด็กๆจะทำการประดิษฐ์ของใช้ขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะคะเด็กๆต้องรู้หลักเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ก่อนค่ะคือสำรวจของเหลือใช้ในบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วสำรวจความต้องการของตนเองค่ะว่าเด็กๆต้องการประดิษฐ์อะไรนะคะหลังจากนั้นเด็กๆต้องทำการค้นคว้าข้อมูลสำหรับการประดิษฐ์ของใช้ของตนเองค่ะต่อมาเลยค่ะเด็กๆต้องวางแผนการทำงานประดิษฐ์ของใช้ของตนเองลำดับสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆต้องทำการประเมินผลงานประดิษฐ์ของใช้ของตนเองนะคะว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะความสำคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยังเกิดผลงานใหม่ๆเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะแล้วที่สำคัญยังเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วยและสามารถนำของใช้ที่เด็กๆประดิษฐ์มาใช้งานได้ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆมาดูเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกค่ะดังตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะกระปุกออมสินต่อไปเป็นกระถางต้นไม้ค่ะเด็กๆอันนี้ก็คือการประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษค่ะเด็กๆดังตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้นะคะมีที่ใส่ของและชั้นวางของค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นการประดิษฐ์ของใช้จากผ้าค่ะดังตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้นะคะมีพรมเช็ดเท้ากระเป๋าใส่ของและกระเป๋าใส่ดินสอค่ะในวันนี้เด็กๆก็ได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเด็กๆจะพบกันในเรื่องอะไรติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ